สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ช่วยดูความรักอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์อยู่ที่คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีที่นี่ผมคิดว่าเป็นสถานที่ที่สําหรับการทําปุ๋ยแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษานอกจากนั้นก็เป็นสถานที่ที่ให้นักศึกษาแล้วก็ผู้สนใจทั่วไปมาศึกษาดูงานวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงครับเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับอาจารย์หลังจากนั้นเดี๋ยวจะให้ท่านอาจารย์เนี่ยแนะนําวิธีการทําปุ๋ยแล้วก็ดินปลูกครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับทุกท่านเมื่อได้ดูคลิปนี้แล้วสามารถที่จะนําไปประยุกต์แล้วก็สามารถที่จะทําเองได้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะให้อาจารย์แนะนําหน่อยครับสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.ปวีณาสารีทองนะคะจริงๆเป็นอาจารย์ทางวิทยาศาสตร์นะคะแต่ว่าพอดีได้มาได้รับมอบหมายนะคะให้มาดูแลเรื่องการทําดินปลูกแล้วก็ทําปุ๋ยครับนะฮะส่วนดินปลูกนี่คือเหมือนเป็นแค่อาจารย์ให้คําที่ปรึกษานะคะการดินปลูกของคณะที่โรงเรียนจารย์ที่ทําร่วมกับทางคณะสงฆ์นะของที่โรงเรียนจารย์เพื่อสร้างรายได้อาชีพให้กับชาวบ้านแถวนั้นครับนะคะซึ่งก็โปรเจกต์นั้นก็เรียบร้อยไปแล้วนะฮะซึ่งทั้งดินปลูกแล้วก็ปุ๋ยหมักชีวภาพมันจะคล้ายๆกันนะต่างกันแค่ส่วนผสมก็คือดินปลูกก็จะมีเพิ่มดินเข้าไปครับก็คือคำว่าดินปลูกคือพร้อมใช้นะฮะเอาไปพร้อมใช้ปลูกพืชได้เลยแต่ปุ๋ยหมักเราก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคะปุ๋ยหมักก็จะเป็นแนวที่แบบว่าเตรียมพืชใช้รองก้นใช้ใส่พืชในกรณีที่เป็นกระถางนะหรือถ้าจะเป็นพืชที่ลงดินก็คืออะไรคะเหมือนปุ๋ยคอกอะค่ะเอาง่ายๆเพียงแต่ว่าในความที่ปุ๋ยคอกมันจะเป็นแบบว่ายูเรียโดยตรงครับถ้าจะให้พูดคือโดยตรงเพราะฉะนั้นต้องผ่านการหมักก่อนใช่ไหมฮะถึงจะใช้ได้งั้นถ้าภาษาชาวบ้านคือมันจะร้อนไปมันจะเป็นกรดครับแต่ถ้าเป็นปุ๋ยหมักก็คือพร้อมใช้ได้เลยค่ะผสมรองก้นในการปลูกพืชทุกอย่างนะฮะแล้วก็ปลูกต่อได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องทิ้งไว้หรือว่าหมักอีกแล้วนะคือมันพร้อมใช้เพราะว่าที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เขาทำดินปลูกด้วยเนาะค่ะทำเป็นดินปลูกจำหน่ายมานานแล้วค่ะมีปรับสูตรมาทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะขั้นตอนทุกอย่างเป๊ะๆแล้วนะสามารถที่จะติดต่อซื้อได้เลยครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาขอความนุเคราะห์ขอความรู้จากท่านอาจารย์นะครับเรื่องปุ๋ยหมักเนาะปุ๋ยหมักค่ะโอเคครับอาจารย์เริ่มต้นยังไงครับอาจารย์ครับปุ๋ยหมักเริ่มต้นจากที่เราศึกษามาแล้วเรารู้ว่าวัชพืชที่เราเห็นเป็นปัญหาตลอดของมหาลัยนะคะก็คือผักตบชวาครับมีมหาลัยต้องบอกเลยค่ะเสียเงินในการกำจัดปีละหลายปีเป็นแสนนะคะก็ต้องใช้ขอความรถเครนมาตักที่เกาะเสรภาพอะไรแถวๆเนี้ยแหล่งน้ำเนี้ยทั้งหมดแล้วทีนี้พอตักขึ้นมาก็กองทิ้งไว้ข้างๆก็ไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์อะไรเลยทีนี้งานวิจัยตัวเองก็เล็งเห็นนะฮะก็เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวทำเป็นปุ๋ยหมักให้คณะนะฮะก็เลยนำผักตบชวามานอกจากนี้ก็คือเพิ่มธาตุอาหารอื่นๆนะฮะที่อยู่ในบริเวณมหาลัยซึ่งเรามีป่าพื้นที่ป่าเยอะอยู่แล้วนะตัวอย่างเช่นมายาลาบยักษ์บ้างนะฮะกระถินยักษ์บ้างนะหรือว่าเศษวัชพืชทางการเกษตรของนักศึกษาพืชนะที่เขาปลูกแล้วก็ทิ้งไว้ต่อสั่งข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะใบก้ามปูอะไรเงี้ยคือทุกอย่างที่เป็นวัชพืชทุกอย่างมีธาตุอาหารนะฮะสามารถทำมาหมักทำปุ๋ยหมักได้ทั้งหมดนะฮะซึ่งวัตถุดิบหลักก็คือตรงนี้ค่ะทั้งพวกอะไรคะผักตบชวานะแล้วก็กระถินยักษ์นะพวกนี้ฮะขั้นตอนแรกก็คือพอดีได้รับความอนุเคราะห์นะฮะจากทางเครื่องกลครับประดิษฐ์เป็นเครื่องเนี่ยค่ะเป็นเครื่องสับอันนี้คือไซส์ใหญ่นะมอเตอร์ใหญ่แรงใหญ่ที่ถามว่าถ้าชาวบ้านอยากทำชาวบ้านมีเครื่องตัดหญ้าเนเปียใช้ได้เลยค่ะคเหมือนกันค่ะเพราะว่าเคยเอามาลองนะฮะสับผักตบได้เหมือนกันนะใช้ได้เหมือนกันงั้นประยุกต์ใช้ได้หมดเลยค่ะคนะฮะพอสับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะฮะคือขั้นตอนแรกก็คือไปเอาผักตบชวาขึ้นมาหรือว่าวัตถุดิบอื่นๆใช่ครับที่เป็นพืชที่เป็นวัชพืชที่เราเห็นนะฮะผักตบจอกแหนครับกระถินน้ำกระเฉดน้ำได้หมดเลยค่ะปอกกพวกนี้ได้หมดคือปกติเราจะทั่วเราจะถอนทิ้งแล้วก็กองทิ้งไว้ครับแต่ว่าแค่คุณเอามาสับนะมาสับนะฮะแล้วก็ขั้นตอนต่อมาคือผสมกับถ้าที่บ้านมีมูลไก่ก็ใช้มูลไก่ได้แต่อัตราส่วนจะต้องน้อยนิดนึงเพราะว่ามูลไก่เป็นมูลของสัตว์ปีกซึ่งมียูเรียเยอะมากครับนะก็จะแรงหน่อยแต่ความละเอียดของพืชที่เรานํามาสับเนี่ยมันมีความละเอียดประมาณขนาดไหนครับก็จริงๆคือแค่ให้มันย่อยสลายง่ายค่ะหลักการคือแค่ให้เพื่อเพิ่มระยะเพิ่มความละเอียดแล้วก็ลดการหมักแค่นั้นเองใช้ระยะเวลาสั้นลง
ถ้าไม่สับได้ไหมได้แต่แบบอาจจะต้องหมักนานอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเองนะคะอันนี้คือเราสับเพื่อลดระยะเวลาในการหมักแค่นั้นนะฮะถ้าใครมีมูลไก่ใช้มูลไก่มูลวัวเป็นหลักยิ่งดีนะขี้หมูใครเลี้ยงหมูใช้ขี้หมูได้นะได้ทั้งหมดเลยค่ะอันนั้นซึ่งในมูลสัตว์ทุกชนิดมันจะมีจุลินทรีย์อยู่แล้วนะแต่ถ้าใส่น้อยก็อาจจะต้องเพิ่มพอดอครับนะคือเป็นจุลินทรีย์สำเร็จของกรมพัฒนาที่ดินได้นะอย่างตอนที่ทำปุ๋ยหมักของคณะเราจะใช้มูลปุ๋ยขี้วัวน้อยหน่อยครับเพราะว่าเราต้องขอความอนุเคราะห์จากสาขาสัตวศาสตร์ครับนะฮะเพราะเราเลยเพิ่มพอดอเป็นซองพอดอพอดอ1นะคะแค่ทำปุ๋ยหมักนะฮะซึ่งพอดอก็เอามาละลายในกากน้ำตาลนะคะกากน้ำตาลที่เห็นใช่ไหมครับหาซื้อได้หาง่ายๆเลยกากน้ำตาลนะมาผสมนะใส่ในน้ำแล้วก็เอาพอดอลงไปละลายนะลงไปละลายแล้วก็ทิ้งไว้สัก10นาทีให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในพอดอมันแอคทีฟครับนะซึ่งนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะฮะส่วนผสมนี่ประมาณเท่าไหร่ครับถ้าสมมติว่าเราเอาวัตถุดิบตันๆเนาะเพราะว่าที่คณะทำเป็นตันครับก็คือผักตบกับกระถินเนี่ย 60% เลยค่ะครับ6ส่วนเลยนะฮะเพราะว่าเราจะใช้เป็นตัวหลักแล้วก็แกบดำอีก3ส่วน3ส่วนเป็น9ส่วนแล้วแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเนี่ยค่ะกากน้ำตาลถ้ามีลำอ่อนก็ใส่ลำอ่อนได้นิดหน่อยได้เพื่อเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์นะฮะแล้วก็พอดอนะรวมเป็น100ส่วนครับนะฮะเพราะพอเอาส่วนผสมมาทั้งหมดรวมกันแล้วนะฮะลดด้วยกากน้ำตาลขั้นสุดท้ายครับค่ะทิ้งไว้ได้เลยค่ะถือว่าง่ายมากเราจะไม่ได้ใช้วิธีของแม่โจ้คือเขาจะกองเป็นพีระมิดครับแล้วสอดท่อเพื่อมอากาศให้แต่เราจะใช้วิธีการแผ่เอาใช้วิธีการแผ่เพื่อให้อากาศกระจายเข้าไปได้ครับเพื่อลดการปัญหาเรื่องการเติมออกซิเจนครับค่ะถ้าสมมติว่าในกรณีที่ผมเอาวัตถุดิบขึ้นมาแล้วก็ปั่นเรียบร้อยผสมคลุกเคล้าเรียบร้อยเสร็จแล้วเรากองไว้ที่ไหนฮะถ้าชาวบ้านทำเองก็ตามลานบ้านอะไรได้เลยค่ะตากแบบกลางแจ้งได้ไหมใช่ใช่ค่ะครับแต่มันจำเป็นไหมว่าจำเป็นต้องมีเหมือนมีโรงแบบเนี้ยจำเป็นไหมฮะอ๋อไม่จำเป็นค่ะอันนี้คือโรงทำในร่มเฉยอ๋ออันนี้สะดวกคนทำเฉยแต่จริงๆก็ตอนจริงข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยปูข้างนอกก็ย้ายออกไปแล้วก็อะไรคะผสมตากผึ่งข้างนอกแผ่ออกหนาไม่เกิน1เมตรค่ะประมาณนั้นเพื่อง่ายต่อการรับที่กองครับฮะแล้วก็รดน้ำสัก 2-3 วันครั้งเพื่อแต่ไม่เอาจนแฉะนะคะแค่ชุ่มต้องเอาพลาสติกอะไรคลุมมั้ยฮะถ้าอยากเร่งให้เร็วได้ค่ะคลุมได้แต่ไม่ต้องคลุมก็ได้ค่ะเพราะว่าเราลดปัญหาขั้นตอนการยุ่งยากในการทำทําเพื่อมีแรงงานน้อยเนาะทำกันเอง2คนผัวเมียอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยก็แค่นี้ค่ะรดน้ํา 2-3 วันครั้งถ้าเริ่มแข็งมากก็รดน้ำให้ชุ่มๆแต่อย่าแฉะครับก็คือน้ำเปล่ารดได้เลยใช่ใช่ค่ะน้ำเปล่าธรรมดาค่ะเพื่อเร่งปฏิกิริยาให้ไงคะให้มันเป็นปุ๋ยเร็วขึ้นครับ 2-3 เดือนค่ะเรียบร้อยได้ปุ๋ยหมักได้คือระยะเวลาที่เหมาะสมในช่วงที่เขาทำในช่วงฤดูอะไรเหมาะสมที่สุดได้หมดค่ะต่อให้เป็นหน้าฝนถึงไปข้างนอกก็ฝนตกใส่ก็ไม่เป็นไรครับคือเน้นง่ายเน้นทำได้จริงครับค่ะเพราะถ้าคือเราไม่ต้องไปดูแลที่พิถันมากหมักไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเป็นเองนะคะแล้วปุ๋ยหมักที่เราทำจากเศษผักวัชพืชจะไม่เหม็นครับค่ะรับประกันเลยออกมาเป็นปุ๋ยแล้วก็ไม่เหม็นค่ะจะเหมือนจะเหมือนแบบดินเลยค่ะทีนี้ผ่านไป2-3ค่ะ3เดือนแล้วเนี่ยค่ะการเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นประมาณไหนฮะอันนี้ได้เปิดให้ดูเลยครับมันจะเอาเป็นแต่นี่คือผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จแล้วครับครับครับพอดีเจาะแพ็คขายในนามของคณะครับค่ะซึ่งราคาปุ๋ยหมักจริงๆมันจะได้ราคาที่ดีมากถ้าเกษตรกรแต่ตัวนี้ก็คือไม่ต้องตากแห้งใช่ไหมฮะแล้วจับใส่ได้เลยได้เลยกรอกได้เลยสมมติว่าคุณมีกระถางต้นไม้ครับต้องการใส่ปุ๋ยถ้าเป็นตะกอนแล้วก็ใส่ที่วัวใช่ไหมคะครับนั้นอย่างที่บอกว่าอาจจะร้อนไปนิดนึงเพราะยังไม่ผ่านการหมักเลยค่ะแต่นี่คือเรียบร้อยเลยค่ะใส่ได้เลยหรือถ้าปลูกกล้วยปลูกไม้ยืนต้นขุดรูมาแล้วใส่ได้เลยเทลงเลยค่ะได้เลยแล้วก็ปลูกต่อได้เลยค่ะแต่ถ้าเป็นที่วัวก็ต้องพักก่อนผสมคลุกดินแล้วก็พักไปก่อนคือถ้าเกิดในกรณีที่เรามีขี้วัวขี้ไก่อะไรแบบนี้ส่วนผสมจะแตกต่างกันไหมฮะแล้วแต่ค่ะมันจะมีตาส่วนอยู่ครับตัวที่แรงสุดก็จะเป็นมูลจากสัตว์ปีกอันนั้นต้องใช้เวลาคือใช้ปริมาณน้อยแล้วก็ใช้เวลาหมักมากมูลสัตว์ปีกนี่ประมาณกี่ส่วนถ้าสมมติว่าเราใช้วัตถุดิบเหมือนเดิมก็คือพวกที่เราสามารถหาได้ตามชุมชนใช่วัชพืชค่ะทุกอย่างก็อาจจะต้องน้อยกว่าขี้วัวหน่อยครับอันนี้ค่ะเพราะขี้วัวจะไม่มีความเป็นกรดแรงเท่าครับนะหรือไม่มีความเป็นยูริกยูเรียเยอะเท่าอย่างเงี้ยค่ะคือใช้ได้เยอะกว่า
แต่ข้อดีของมันจริงๆเลยก็คือว่าถ้าสมมติว่าในกรณีที่ชาวบ้านเนี่ยเพราะเห็นส่วนมากเนี่ยก็คือชาวบ้านเนี่ยใช้ตัดหญ้าใช่ไหมฮะตัดหญ้าเสร็จแล้วก็เอาหญ้าเนี่ยมากองตามโคนต้นไม้อะอย่างนี้มันคือปล่อยให้มันย่อยสลายไปเองระหว่างที่เราทำตัวนี้กับที่เอาถุดิบต่างๆเนี่ยมากองไว้ตามโคนต้นไม้เนี่ยตัวนี้จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไงเอาข้อดีกว่าคือเพิ่มทั้งธาตุอาหารเนาะแล้วก็พืชนำไปใช้ได้จริงเร็วกว่าครับค่ะแต่เศษใบไม้หรือเศษหญ้าที่ตัดแล้วไปกองไว้ใต้โคนต้นไม้จริงๆเขาไม่แนะนำนะคะอิสเวียนที่เห็นทำกันใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วพืชยังต้องการออกซิเจนที่ลงไปใต้รากครับถ้าคุณพอกหนาไปก็เป็นอันตรายกับพืชด้วยซ้ำไปค่ะหายใจไม่ได้เนาะใช่ใช่ค่ะซึ่งถ้าทำได้จริงถ้าจริงทำได้ไหมทำได้แต่คุณต้องเพิ่มการย่อยสลายครับคุณต้องไปลดน้ำคุณต้องไปอะไรอะไรอย่างเงี้ยด้วยเพราะจริงๆไม่ค่อยดีกับพืชหรอกค่ะเอามาทำปุ๋ยหมักเลยดีกว่าครับแล้วก็ไปใส่เขาทีหลังดีกว่าไปโรยรอบๆทำไมมันจะมีวงของการโรยรัศมีของการโรยอะไรอยู่เนี่ยดีจะดีกว่าคือถ้าสมมติว่าชาวบ้านพอทำแบบนี้แล้วสามารถทำขายได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราทำดินปลูกกับทำปุ๋ยเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันเนาะค่ะคือถ้าทำดินปลูกเนี่ยผมคิดว่ากระบวนการน่าจะง่ายง่ายง่ายแต่ถ้าปุ๋ยเนี่ยยากหน่อยเพราะอะไรถ้าดินปลูกคือแค่ผสมค่ะมีอะไรส่วนอย่างเช่นใบก้ามปูเนาะแล้วก็ขี้วัวครับแต่จริงๆใบไม้แห้งเขาก็ต้องไปสับก่อนนะคะของภูมิชัยเขาต้องมีเครื่องตีเขาต้องมีเครื่องตีของเขาเหมือนกันค่ะตีก่อนสับก่อนคือส่วนทุกอย่างต้องละเอียดครับแม้แต่ดินเขาก็ต้องตีค่ะก็คือเอาดินทุกอย่างมันจะมีผสมผสมแล้วก็พอผสมเสร็จก็คือสามารถแพ็คขายได้เลยครับเพราะฉะนั้นดินปลูกคือพร้อมใช้พร้อมใช้ง่ายที่ว่าเพราะว่าเราปลูกพืชกระถาคือไม้ประดับเล็กๆอะไรเงี้ยประดับบ้านเงี้ยเอาดินมาปุ๊บก็คือปลูกต้นไม้ได้เลยครับเพราะมีปุ๋ยให้บ้างแล้วใช้พอบ้างค่ะแต่ถ้าปุ๋ยหมักถ้าจะขายเนี่ยต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างครับถ้าจะทำเพื่อถ้าสามารถทำเองก็ไม่มีปัญหาค่ะแต่ถ้าเพื่อจำหน่ายก็ต้องส่งวิเคราะห์วิเคราะห์ธาตุอาหารแล้วก็ขึ้นทะเบียนการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ครับนะคะที่กรมวิชาการเกษตรค่ะแต่ตัวนี้คือปุ๋ยหมักเนาะค่ะปุ๋ยหมักคือเอาไปใช้กับอะไรได้บ้างครับพี่ได้หมดเลยค่ะใส่ได้หมดเลยมันจะมีอัตราส่วนการใส่ของมันอยู่นะคะว่าถ้าเป็นพืชไม้ประดับใส่เท่าไรกี่กรัมครับถ้าเป็นไม้ยืนต้นเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอัตราส่วนของมันอยู่ครับซึ่งอาจจะเห็นผลช้ากว่าปุ๋ยเคมีแต่ว่าปลอดภัยกว่าแน่นอนนะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกว่าแน่นอนค่ะคือผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถถ้าสมมติว่าใครหลายคนสนใจก็คือสามารถสั่งได้ที่ไหนครับที่คณะเกษตรเลยค่ะก็มาที่นี่ได้เลยค่ะมีเบอร์โทรอะไรติดต่อไหมครับมีค่ะอ๋อนี่ที่อยู่ตรงนี้เลยเนาะค่ะครับสามารถที่จะก็จะเป็นตรงนี้ได้เลยค่ะมันมีตอนนี้ก็คือในส่วนผสมตรงนี้มันเป็นที่เตรียมพร้อมจะทำอะไรครับพี่อ๋อนี่เป็นงานวิจัยของนักศึกษาครับค่ะนักวิจัยของนักศึกษาคือต่อยอดจากที่เราทำปุ๋ยหมักให้คณะจำหน่ายแล้วนะฮะเราก็เลยมาประยุกต์ใช้พอดีนักศึกษาเขาสนใจการทำปุ๋ยหมักจากมูลช้างเพราะในเทคโนโลยีเรามีปางช้างด้วยนะมีโรงเรียนสอนควานช้างทีนี้มูลช้างมันก็จะเป็นไงคะแล้วก็แบบกระจายเรียราดบางทีแทบจะทั้งมอเลยนะแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์กันดีกว่าถามว่าเอาไปเป็นปุ๋ยโดยตรงเลยได้ไหมได้แต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่ามันจะแรงไปนิดนึงนะแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้มันนะโดยการเอามาหมักเหมือนเดิมค่ะส่วนผสมเดิมคือผักตบเรามีเยอะอยู่แล้วค่ะสามารถเอามาซับนะผสมกับมูลช้างนะแล้วก็ผสมด้วยแก๊สดำนิดหน่อยแล้วก็หมักทิ้งไม่ได้เลยนะแล้วหลังจากที่เป็นปุ๋ยหมักแล้วนะฮะเราก็ใช้นักศึกษาทดสอบหาทั้งในพืชใบพืชหัวนะแล้วก็พืชกินเม็ดนะเพื่อดูว่าอัตราส่วนเท่าไหร่ที่เหมาะสมที่จะใส่แต่ว่าตอนนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนการทำแต่ยังไม่มีการยังนำไปผลของการนำไปใช้ยังไม่ได้ข้อสรุปต้องดูอีกทีแต่ถ้าเป็นปุ๋ยคณะที่ทดสอบกันมาหลายพืชแล้วค่ะทั้งในสตรอเบอรี่ในพริกในมะเขือแล้วก็ในข้าวนะแล้วก็จะมีงานวิจัยออกมาต่อเนื่องในการประชุมวิชาการของมหาลัยนะฮะก็คือได้นำไปทดสอบในพืชต่างๆเรียบร้อยแล้วค่ะคือพร้อมใช้นะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมพ์ลภัสสร้อยคำค่ะชื่อเล่มหยิมนะคะจากสาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำปุ๋ยมูลช้างร่วมกับผักตบชวานะคะซึ่งมูลช้างเราเล็งเห็นปัญหาจากที่ปางช้างนะคะคือช้างก็จะขี้เหี้ยราดนะคะเต็มไปหมดนะคะก็คือจะเก็บอาจจะเก็บกองไว้
ไม่เป็นที่นะคะเราจึงสนใจที่จะเอามูลช้างนะคะมาทำปุ๋ยค่ะแล้วก็ผักตบชวาค่ะก็จะมีเต็มตามเกาะเสด็จประพาสนะคะค่ะแล้วก็เลยเอามาทำรวมกันนะคะเพื่อลดปัญหาการเกิดน้ำเสียค่ะและลดปัญหาการเกิดการเป็นการมองทัศนียภาพที่ไม่ดีนะคะของปางช้างนะคะเราก็เลยสนใจที่จะมาทำปุ๋ยค่ะหวังในการทำปุ๋ยนะคะก็อยากจะนำไปปลูกผักพวกผักสวนครัวหรือว่าเป็นข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของพืชนะคะค่ะโอเคครับผมคิดว่าวันนี้หลายคนก็คงจะได้รับชมแล้วก็คิดว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้คือสามารถทำเองได้เนาะได้ง่ายๆเป็นวิธีการที่ง่ายๆอาจจะต้องทำสเกลใหญ่ครับค่ะทำเองที่บ้านก่อนนะค่อยๆทำไปนะใส่พืชผลไม้ตัวเองก่อนหรือว่าถ้ามีกำลังก็ค่อยเอาไปใส่นาก็ได้นะเพราะว่าทดสอบมาแล้วว่าปลูกข้าวได้ให้ผลงามมากคือถ้าสมมติว่าหลายคนสนใจอยากจะสอบถามท่านอาจารย์สามารถประสานงานติดต่อได้ที่ไหนบ้างนะครับช่องทางไหนบ้างมาที่คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีได้เลยค่ะสามารถมาที่ใดเลยเนาะหรือไม่ก็สามารถที่จะสอบถามได้ก็คือเดี๋ยวในส่วนของคลิปเราเนี่ยเราจะฝากเบอร์โทรประสานงานติดต่อไว้โอเคครับวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์มากครับสวัสดีครับ